นับแคลอรี่แล้วไม่ผอมลงนะเพราะ7ข้อนี้ครับวันนี้ผมมาเตรียมจะให้ private consult นะครับกับแฟนคลับท่านหนึ่งนะครับก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดเลยเพื่อมานัด private consult เพื่อจะปรึกษาเรื่องการลดความอ้วน1ชั่วโมงเต็มนับตั้งแต่นี้ไปนะผมมีเวลาแค่10นาทีนะครับเลยอยากจะมาตอบคำถามนิดนึงมีแฟนๆถามมาเยอะมากเลยในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าทำไมเขานับแคลอรี่แล้วแต่ไม่ผอมลงหรือทำไมเขาดูการคำนวณจากเครื่องแล้วไม่ผอมลงบางคนก็สงสัยว่าทำไมเขาถึงใช้สูตรเหมือนกับเพื่อนเลยทำไมเขาถึงไม่ผอมลงนะครับผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วการลดความอ้วนมันไม่ได้มีแต่เพียงแต่การคำนวณตรงเป๊ะแบบที่คนส่วนใหญ่เข้าใจนะผมอยากจะบอกว่าการที่ผมไม่เคยสอนแฟนๆคลับทุกคนในการนับแคลอรี่เลยเพราะผมรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่เป็นแฟนคลับผมจะมีนิสัยเหมือนผมก็คือเราไม่ชอบมานั่งนับแคลอรี่ในทุกๆมื้อดังนั้นผมจึงสอนใช้วิธีการแทนที่เราจะนับแคลอรี่แต่เราสามารถทำโดยการลดแคลอรี่อาหารโดยที่ผมให้ลดเฉพาะข้าวแป้งน้ำตาลโดยไล่จากมื้อเย็นซึ่งมื้อที่ไม่จำเป็นก่อนนะครับแต่ไลฟ์นี้นะผมจะมาตอบคำถามสั้นๆสัก10นาทีนะครับว่านับแคลอรี่แล้วไม่ผอมลงมีเหตุผลด้วยกัน7ข้อด้วยกันครับข้อที่1คือ lean body mass หรือมวลกล้ามเนื้อของคุณที่คุณเห็นอยู่เนี่ยนะครับมันมีปริมาณน้อยมากเลยครับจริงๆร่างกายของคนเราเวลาคุณไปตรวจเครื่อง in body body composition นะครับคุณจะเห็นเลยว่าเครื่องเนี่ยมันจะบอกเลยว่า lean body mass ก็คือกล้ามเนื้อของคุณเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่ซึ่งกล้ามเนื้อนั้นถ้ามีน้อยก็จะทำให้อัตราการเผาผลาญพลังงานน้อยดังนั้นจะช่วยตอบคำถามอีกหนึ่งอย่างว่าทำไมเราถึงนะครับคุมอาหารเท่าที่เขาคำนวณจากน้ำหนักตัวแล้วมันไม่เวิร์กเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องกินน้อยลงกว่านั้นอีกครับเพราะว่าอัตราการเผาผลาญพลังงานคุณมันลดลงเนื่องจากกล้ามเนื้อคุณมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับเพื่อนๆที่ใช้สูตรเดียวกันกับคุณดังนั้นเพื่อนเขามีกล้ามเนื้อเยอะเขากินอาหารสูตรนั้นเขาได้ผลแต่คุณมีกล้ามเนื้อน้อยคุณกินสูตรเดียวกันเลยไม่ได้ผลครับดังนั้น lean body mass คือข้อหนึ่งที่ทำให้อัตราการเผาผลาญแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับอันที่สองมันไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการนับแคลอย่างเดียวเพราะว่าผมเนี่ยยอมรับโดยตรงว่าผมเนี่ยได้มีโอกาสเจอคนไข้ที่กินข้าวแค่มื้อละ1จานมื้อหนึ่งแค่2ทัพพีนับแคลอรี่ก็อาจจะแค่300ถึง400แคลคูณ3เข้าไปก็อาจจะแค่ 1,200 แคลซึ่งไม่เยอะคุณเห็นไหมครับ 1,200 แคลจริงๆไม่น่าจะอ้วนขึ้นน่าจะแค่เท่าเดิมหรือผอมลงแต่คนไข้เหล่านี้ของผมกลับอ้วนขึ้นเรื่อยๆทำไมรู้ไหมครับเพราะว่าเขามีอีก6ข้อนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยอ้วนขึ้นข้อที่2นะที่ผมจะบอกคือฮอร์โมนไทรอยด์ฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมันควบคุมการเผาผลาญพลังงานอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับควบคุมนะครับการเผาผลาญพลังงานนะครับในส่วนของฮอร์โมนไทรอยด์ได้น้อยจริงๆแล้วต่อให้คุณกินเท่ากันกับเพื่อนของคุณที่น้ำหนักตัวเท่ากันและ lean body mass ก็เท่ากันแต่ปรากฏว่าเราเป็นไทรอยด์ต่ำเราก็จะเผาผลาญพลังงานได้ไม่ค่อยดีนะครับส่วนคนที่เป็นไทรอยด์ปกติก็จะเผาผลาญได้ดีกว่าเราคุณเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้มีแต่การวัดมวลกล้ามเนื้อเท่านั้นถึงสามารถคำนวณอัตราการผ่านพลังงานได้มันมีเรื่องของฮอร์โมนมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมอ่ะข้อที่3คือฮอร์โมนที่ออกจากต่อมหมวกไตที่ชื่อว่าอะดรีนาลีนคุณนึกสภาพนะครับคนที่กระฉับกระเฉงแบบผมเนี่ยนี่ขนาดตอนบ่ายๆนะกาแฟก็ไม่กินอะไรก็ไม่กินนะครับนะครับผมเนี่ยดูกระฉับกระเฉงกับคนที่ตัวเท่าผมเลยลองนึกสภาพนะครับแต่เดินแล้วก็ทำหน้าตาง่วงๆเดินช้าๆคุณคิดว่าผมกับคนที่ทำหน้าตาง่วงๆจะอัตราการเผาผลาญพลังงานเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันแน่นอนครับดังนั้นคนที่อะดรีนาลีนกระตุ้นตลอดเวลาตอนกลางวันก็จะมีความกระฉับกระเฉงขยับตัวเร็วกว่าอัตราการเผาผลาญพลังงานก็ดีกว่าครับนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับนะครับนิดหน่อยครับปรับแสงนิดหนึ่งนะครับข้อที่4นะครับคือฮอร์โมนอินซูลินอันนี้เจอเยอะมากเลยถ้าคุณไปดูงานวิจัยคุณจะพบว่าคนไทยเนี่ยจะมีไขมันในช่องท้องมากกว่าฝรั่งนะครับแถวยุโรปแถวอเมริกาดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่อัตราการเผาผลาญพลังงานคุณเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอินซูลินด้วยเพราะว่าเราเป็นคนที่มีไขมันในช่องท้องค่อนข้างมากอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนไทยเป็นคนเอเชียนะครับ
ดังนั้นเมื่อเรามีกล้ามเนื้อน้อยกว่าแถมมีไขมันในช่องท้องมากกว่าอัตราการดื้อต่ออินซูลินก็จะมากกว่าครับพอดื้อต่ออินซูลินมากกว่าคุณก็เผาผลาญไขมันได้น้อยกว่าดังนั้นบางทีคุณไปเอาสูตรของฝรั่งของ Certified Fitness Trainer ของฝรั่งมาใช้กับคนไทยบางทีจึงใช้แล้วไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะว่ามวลกล้ามเนื้อก็ไม่เท่ากันมวลกระดูกก็ไม่เท่ากันครับดังนั้นนะครับคนที่ดื้อต่ออินซูลินโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานแล้วผมจึงแนะนำมีคนถามผมว่าถ้าเป็นเบาหวานแล้วทำไงผมแนะนำว่าไปจัดการเบาหวานก่อนถ้าคุณสามารถควบคุมเบาหวานได้ดีคุณถึงจะสามารถมาลดความอ้วนได้ดีดังนั้นคนที่อ้วนด้วยแล้วเป็นเบาหวานด้วยไปคุมเบาหวานก่อนครับพอคุมเบาหวานได้ดีแล้วถึงจะทำให้ลดความอ้วนได้ง่ายขึ้นนะฮะดังนั้นผมจึงบอกว่าไปเข้าคอร์สเทคนิคพิชิตเบาหวานก่อนนะครับแต่เขาบอกว่าเขาอยากจะลดความอ้วนนะผมบอกไปเข้าคอร์สเทคนิคพิชิตเบาหวานก่อนเพราะถ้าควบคุมเบาหวานไม่ได้ก็ควบคุมอินซูลินไม่ได้ควบคุมอินซูลินไม่ได้ก็ไม่สามารถควบคุมการลดความอ้วนได้เช่นกันข้อที่5คือเทสโทสเตอโรนเวลาพูดถึงฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนหลายคนก็จะคิดว่าอ๋อฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนก็คือฮอร์โมนเพศชายไม่ใช่ครับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเด่นในผู้ชายแต่ไม่ใช่ว่าผู้หญิงไม่มีเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนน้อยผู้หญิงจึงมีอัตราการเผาผลาญพลังงานน้อยจึงมีไขมันส่วนเกินได้ค่อนข้างง่ายหลังจากที่อายุมากขึ้นโดยเฉพาะเกินเลข3แล้วดังนั้นการที่จะเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนได้ต้องออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอสลับกันทานโปรตีนมากขึ้นนอนมากขึ้นคุณเห็นไหมครับว่าแค่เรื่องฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเรื่องเดียวก็ส่งผลต่อให้การลดความอ้วนเนี่ยแตกต่างกันในแต่ละบุคคลแล้วนะครับข้อถัดไปผมนับก่อน1 2 3 4 5ข้อที่6ครับข้อที่6คือฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนหลายคนบอกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนมันเป็นฮอร์โมนเพศหญิงมันเกี่ยวกับการมีประจำเดือนการตั้งครรภ์นี่นาไม่เห็นจะเกี่ยวกับการลดความอ้วนผมบอกว่ามันเกี่ยวแน่นอนครับจากงานวิจัยพบว่าเวลาที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนมันไม่สมดุลระดับไขมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นทั้งในเลือดแล้วก็ไขมันที่สะสมตามร่างกายด้วยที่สำคัญคุณสังเกตไหมครับช่วงก่อนมีประจำเดือนหรือช่วงมีประจำเดือนผู้หญิงจะตัวบวมเพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนเนี่ยมันดึงน้ำเข้ามาในเซลล์ร่างกายด้วยทำให้คุณบวมนะครับได้ค่อนข้างง่ายนะครับนะครับถัดไปนะครับนะครับคือข้อที่7คือวิตามินดีบางคนบอกว่าวิตามินดีมันเกี่ยวอะไรกับร่างกายมันเกี่ยวเพราะเป็นแบบนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนะครับมีวิตามินดีที่ต่ำหรือบางคนเนี่ยทานวิตามินดีจากไข่น้อยทานวิตามินดีนะครับจากเนื้อสัตว์น้อยหรือทานวิตามินดีเสริมค่อนข้างน้อยพอวิตามินดีต่ำทำให้โปรฮอร์โมนนะครับต่ำไปด้วยเพราะจริงๆวิตามินดีมันเป็นโปรฮอร์โมนชนิดหนึ่งครับมันควบคุมแคลเซียมทำให้การขยับกล้ามเนื้อแบบเนี้ยนะครับไม่เท่ากันพอการขยับกล้ามเนื้อไม่เท่ากันความแข็งแรงที่ไม่เท่ากันมันก็ส่งผลอีกว่าถ้าวิตามินดีต่ำเกินไปก็จะส่งผลต่อฮอร์โมนไทรอยด์ที่ต่ำพอฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำก็กลับไปข้อ2ครับก็คือทำให้อัตราการเผาผลาญพลังงานต่ำเช่นกันครับดังนั้นไม่ต้องตกใจนะครับผลสุดท้ายที่ผมบอกไปเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยคุณหมอพูดตั้ง7ข้อยาวจังเลยผมแนะนำง่ายๆครับผลสุดท้ายการลดความอ้วนก็กลับมาสู่จุดเดิมคือคุณกินอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตลงเรื่อยๆครับช่วงแรกคุณอาจจะลดมื้อเช้าอย่างราชามื้อเย็นโปรตีนกับผักพอสักพักนึงคุณอาจจะลดมื้อเย็นนะครับจนคาร์โบไฮเดรตหรือข้าวแป้งน้ำตาลเนี่ยมื้อเย็นหายไปเลยเหลือแค่โปรตีนกับผักถ้าคุณผอมลงคุณทำแบบนั้นต่อถ้าคุณยังไม่ผอมลงแสดงว่ามีฮอร์โมน 6-7 อย่างเนี้ยทำให้คุณอ้วนขึ้นคุณก็อาจจะลดข้าวแป้งน้ำตาลมื้อเที่ยงแล้วก็เพิ่มโปรตีนเป็นโปรตีนกับผักมื้อเที่ยงแบบนี้โหดสุดในคนที่ลดความอ้วนในแฟนคลับผมที่ผมแนะนำมาในคอร์สออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น IF นะครับ Keto นะครับหรือว่าเป็นเทคนิค99 3คอร์สนี้จะเหมือนกันก็คือผมจะแนะนำให้ลดช้าๆแล้วค่อยๆดูว่าเรานะครับมีอัตราการเผาผลาญอยู่ในระดับไหนต้องกินแบบไหนอ่ะตอนแรกเป็นเทคนิค99กระเถิบมาเป็น IF ก็คือกิน2มื้อสักพักหนึ่งก็กระเถิบมาเป็นนะครับกินคีโตก็ได้งั้นสำหรับคำถามเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวฝากไว้ในอินบ็อกซ์นะครับแฟนคลับผมมาแล้วเดี๋ยวผมเตรียมตัวสำหรับทำ private consult ก่อนนะครับรักทุกคนนะครับสวัสดีครับ